สวัสดีครับผมนายเชษฐ์สิทธิประสัดโค้ชมือใหม่นะครับในคลิปนี้นะครับผมอยากมาแชร์นะครับเทคนิคในการเขาเรียกว่าเอารูปเข้าไปในเจ้าตัว Emulator นะครับคือเข้าไปใน Android Emulator วิธีการเพิ่มรูปเข้าไปใน Android Emulator เนี่ยมันสามารถทำได้หลายรูปแบบครับแบบง่ายที่สุดก็คือเราอาจจะทำการเขาเรียกเข้าเว็บนะครับแล้วก็กด Accept ไปเรื่อยก่อนนะครับแล้วก็จะเสิร์ชชื่อรูปที่เราอยากจะเขาเรียกว่าเอาเข้าไปเช่นผมชื่อรูปจะเป็นด็อกแล้วก็ค้นหารูปครับแล้วก็ทำการเลือกรูปกดค้างที่ตรงบริเวณรูปแล้วก็เลือกคำว่าดาวน์โหลด Image นี่คือการเขาเรียกว่า Import รูปนะครับที่ใช้วิธีการดาวน์โหลดรูปจากเบราว์เซอร์เราสามารถตรวจสอบว่ารูปเข้าได้หรือเปล่านะครับต้องบอกนิดนึงว่าตัว Android Emulator เนี่ยบางทีมันจะแลกมันจะช้าหนึ่งนะครับก็ปู่จะต้องเปิดปิดไอแอปที่เป็นลักษณะพวกโฟโต้เนี่ยนะครับหลายรอบผมจะทำการมารูปมาละตรงนี้มันพอดีผมไม่ลงเจ้าตัว Google Play บน Emulator ตัวนี้มันก็เลยมีแจ้งให้เราอัปเดตนะครับคราวนี้วิธีการ Import อีกแบบนึงคือเรามีไฟล์รูปภาพอยู่บนเครื่องเราเราต้องการจะเอาไฟล์รูปภาพใส่เข้าไปในตัว Emulator ทำยังไงอันนี้ก็ง่ายเลยครับก็คุณสามารถที่จะทำการเนี่ยไฮไลท์นะครับไฟล์รูปภาพทั้งหมดแล้วก็ลากนะครับไปใส่ที่ Emulator แบบนี้เลยนะครับพอลากไปใส่เสร็จปุ๊บต้องบอกก่อนว่าคุณลากใส่ที่ไหนได้บ้างนะครับที่ไหนก็ได้นะครับถ้าเอาง่ายๆคือผมแนะนำว่าที่เจ้าตัวHome Scheme มาเลยพอลากใส่เสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีเป็นข้อความมีเด้งขึ้นมาคุณจะใส่ทีละไฟล์หรือใส่ทีละไฟล์ก็ได้คราวนี้บางทีเราอาจจะไม่เห็นรูปทันทีครับเทคนิคคือผมแนะนำว่าให้คุณทำการปิดนะครับทุกหน้าต่างให้เรียบร้อยก่อนนะครับปิดทุกหน้าต่างให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นนะครับก็ค่อยทำการพูดว่าเอรูปเรามาไหมนะครับโดยการเปิดเจ้าตัวเมนูแอปที่ชื่อว่าโฟโต้นะครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยพอดีตรงนี้มันจะของผมมันจะมีแจ้งอัปเดตคุณก็ควรจะเห็นรูปภาพเข้ามาในโปรเจกต์ของคุณละนะครับเขาที่เข้ามาในตัวอิมเมอร์เตอร์ของคุณนะครับซึ่งเอาล่ะนั่นคือเทคนิคละกันนะครับในการที่เราจะเอารูปภาพเข้ามาในอิมเมอร์เตอร์สองแบบนะครับคือดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตหรือลากใส่เข้าไปเลยก็ได้นะครับสองเทคนิคนี้แต่เพียงก็ว่าย้ำว่าบางทีเราลากใส่ที่หน้านี้เลยเนี่ยบางทีเราจะเห็นว่ารูปมันไม่เข้าเราต้องปิดเปิดหนึ่งทีก่อนบางคนคิดว่ามันไม่เวิร์กมันเวิร์กนะครับแต่มันต้องปิดเปิดแอปก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ